ไหนๆพูดถึงแอร์ไลน์แล้ววันนี้เลือกหุ้นเด่นมาเป็นแอร์ไลน์เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นแอร์ไลน์อีกตัวหนึ่งก็คือตัว BA นะครับเดี๋ยวให้พี่อ๋องช่วยเล่า BA สักนิดหนึ่งนะครับผมขอปรับสไลด์สักหน่อยได้ครับก็เรียกว่าเมื่อวานนะครับราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงมานะครับก็ถือว่าลงมาในช่วงเกือบๆโลละนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็น่าจะส่งผลบวกต่อทั้ง AAV แล้วก็ BA ทั้งคู่นะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึง BA นะครับ 4Q นะครับกำไรอาจจะไม่ตื่นเต้นเพราะเป็นโลซีซั่นของเขานะครับที่ผ่านมาเนี่ย 4Q เนี่ยลักษณะจะเป็นแบบขาดทุนตลอดเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับปีนี้เนี่ยปีที่แล้วเราขาดทุนอยู่ประมาณ100กว่าล้านนะครับปีนี้เราลุ้นให้เขามีกำไรแต่อาจจะไม่ได้หนามากครับก็คิดว่ากำไรประมาณ100ล้านบวกลบซึ่งจะทำให้ทั้งปีเนี่ยเขามีกำไร core profit เนี่ยราวๆ 2,300-2,400 ล้านนะครับคิดเป็น PE ปัจจุบันเนี่ยก็แค่ประมาณ10เท่าต้นๆเท่านั้นเองนะครับทีนี้ถ้ามามองปี2024นะครับเริ่มมาต้นปีเนี่ยข้อดีเลยก็คือน้ำมันลงน้ำมันเริ่มลงละนะครับแล้วก็ถ้าผู้โดยสารเนี่ยยังแข็งแกร่งอยู่แล้วก็เติบโตตามทิศทางจำนวนนักท่องเที่ยวที่เรามองว่าจะโตจาก28เป็น35ล้านนะครับก็มีโอกาสที่ทิกเก็ตแฟร์เนี่ยจะยืนในเลเวลสูงอยู่นะครับแล้วก็เผื่อเนี่ยอาจจะบวกด้วยซ้ำนะครับในขณะที่ต้นทุนหลักๆคือน้ำมันเนี่ยลดลงนะครับซึ่งก็ทำให้เราเชื่อว่ายังจะมีโกรทอยู่ในปีนี้นะครับถ้ามีโกรทเนี่ยก็แปลว่า PE ก็จะยิ่งลงลดต่ำลงมาอีกนะครับจากกำไรปี 2-3 เนี่ย PE ก็แค่ประมาณ10กว่าเท่าเอง 12-13 เท่านะครับฉะนั้นเนี่ยไลลี่ว่า PE ก็จะยิ่งลงมาอีกนะครับซึ่งเราก็มองว่าน่าจะเป็นตัวทางเลือกที่ดีเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นทัวริซึมที่ถูกที่สุดในตลาดตัวนึงนะครับครับเรื่องประเด็นภาษีสรรพสามิตน้ำมันนะพี่อ๋องอันนี้เราควรจะเห็นอัปเดตอะไรยังไงบ้างฮะก็ตอนนี้รอลุ้นอยู่นะครับก็มกราเนี่ยเราก็พอมีลุ้นนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในคล้ายๆตอนนี้ภาครัฐพยายามสนับสนุนกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกระตุ้นให้ครบลูปนะครับก็ต้องช่วยเหลือตัวสายการบินด้วยนะครับโดยการลดภาษีสรรพสามิตของเครื่องบินเจ็ตนะครับโดเมสติกตรงนี้นะครับซึ่งถ้าลดเนี่ยก็จะทำให้ค่าตั๋วเนี่ยลดลงได้บางส่วนนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยรอลุ้นนะครับว่าถ้าลดเนี่ยก็ช่วยเหลือทั้ง AAV กับ BA ได้ตัวเลขแบบพอสมควรเลยปีละหลายร้อยเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเรารอลุ้นกันอยู่นะครับว่าจะเข้าครม.หรือเปล่าอาจจะสักเดือนนี้น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครม.ประชุมทุกวันอังคารนะครับก็เดี๋ยวดูว่าวันนี้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมจะมีอยู่ในวาระหรือเปล่าหรือว่าตลอดทั้งเดือนนี้เนี่ยจะเข้าในรอบการประชุมสัปดาห์ไหนนะครับนี่ก็จะเป็น BA นะเราเลือกเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่22บาทนะครับในแง่ของตัวราคาหุ้นเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังปรับตัวได้ค่อนข้างแข็งแรงนะอาจจะมีพักตัวบ้างนะแต่ว่ายังเกาะแนวโน้มขาขึ้นมาได้เนี่ยประมาณร่วมๆสักปีครึ่งละนะครับช่วงหลังเนี่ยถ้าลองลบเส้นที่เป็นภาพระยะยาวไปเนี่ยนะฮะยังยืนเป็นลักษณะอัพเทรนด์ได้แล้วก็ด้านบนเนี่ยอาจจะมีแนวต้านขวางอยู่โซนประมาณสัก 15.7 บวกลบนะแต่ว่าฟอร์มตัวเป็นลักษณะสามเหลี่ยม ascending triangle เนี่ยอันนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะถ้าเกิดว่าเบรกโซนแนวต้านด้านบนตรงเนี้ยอัพไซด์ด้านบนก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบไฮเดิมได้นะวันนี้เลือก BA มาเป็นหุ้นเด่นนะครับราคาเป้าหมาย22บาทนะครับ